ที่16นี้นะครับเรามาดูกันครับในเรื่องของการสร้างแผนภาพนะครับผมโดยจุดประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถที่จะสร้างแผนภาพได้นั่นเองนะครับโปรแกรม Microsoft Word นะครับใช้สร้างแผนภาพได้นะครับอย่างเช่นแผนผังองค์กรนะแผนผังความคิดนะครับซึ่งการสร้างแผนภาพเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการเขียนในส่วนของเค้าโครงนะครับเพื่อจะทำให้นักเรียนนั้นได้อธิบายเรื่องราวต่างๆแล้วก็เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างแผนภาพนะครับในหน้า67นะครับนักเรียนดูพร้อมกันนะครับนะอันนี้ก็มีแผนผัง2 แบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นอันที่1 นะครับเป็นเพื่อนรักของฉันใช่ไหมนักเรียนลองเดาซิว่าเป็นเพื่อนรักของใครแน่นอนว่าตรงกลางก็คือชมพู่ใช่ไหมครับนะจุดสนใจคือชมพู่แสดงว่ากล้องพบก็เป็นเพื่อนของชมพู่ฟ้าใสนุ่นเอกเอื้อยนี่แสดงว่าเป็นของชมพู่นั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็เห็นแผนผังนี้เราก็เข้าใจง่ายใช่ไหมดูจากรูปภาพก็เข้าใจได้เลยนะครับรวมถึงแผนผังองค์กรนะครับที่เราใช้นะในการทำงานนะครับอย่างเช่นในโรงเรียนเป็นภาพรวมนะในนี้มีใครบ้างครับดูปุ๊บนักเรียนเข้าใจได้เลยใช่ไหมถ้าคุณถามว่าใครเป็นครูใหญ่นี่เลยบนสุดนะครับใครเป็นผู้ช่วยครูใหญ่นี่ครับคุณครูธิดาใช่ไหมครับที่เหลือก็เป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆลองมานะครับคุณครูภาษาไทยคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนก็จะเข้าใจง่ายขึ้นอันนี้เป็นในเรื่องของการสร้างแผนผังนะครับอันนี้เป็นแผนผังองค์กรใช่ไหมครับถ้าเราจะปรับเปลี่ยนอย่างเช่นคุณครูบอกว่านักเรียนให้ทำแผนผังในครอบครัวของนักเรียนได้ไหมนะอย่างเช่นสูงสุดเนี่ยให้เป็นระดับของคุณตาคุณยายอะไรประมาณนี้นักเรียนก็สามารถที่จะเรียนแบบในการสร้างแผนผังแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเรามาเริ่มการสร้างแผนผังองค์กรกันนะครับเปิดมาหน้า68นะครับนะการสร้างแผนผังองค์กรนี้นะครับนะคุณครูจะเรียนแบบแผนผังที่เราเห็นในหน้า67นะครับเป็นแผนผังการปฏิบัติงานในโรงเรียนนะเรามาทดลองสร้างกันนะครับเผื่อนักเรียนจะนำไปใช้ในการสร้างแผนผังรูปแบบอื่นๆได้นะครับอันดับแรกนะครับไปที่คำว่า insert นะครับเมนูด้านบนนะครับจากนั้นเลือกที่คำว่า diagramหรือถ้าใครอยากจะเลือกสัญญารูปก็ดูได้นะครับที่เป็นรูปแบบนี้นะอยู่ในหน้า68นะครับนักเรียนดูได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับจะได้เป็นไดอะแกรมแกลเลอรี่นะครับจะมีลักษณะต่างๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหม ก็จะมีอยู่6อย่างให้เราเลือกแบบที่1นะครับเลือกรูปนี้เลยนะครับจากนั้นกดโอเคเมื่อโอเคเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้ชิ้นงานออกมาครับบนเอกสารของเราง่ายไหมนะเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยถามว่าเสร็จเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแค่โครงสร้างเฉยๆแต่ว่าในการทำงานจริงๆนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเรามาดูวิธีการปรับเปลี่ยนนะเมื่อได้ชิ้นงานนะครับนักเรียนก็ทำไมครับคลิกเลยนะครับคลิกข้อความในกล่องนั้นๆนะครับคลิกในช่องสี่เหลี่ยมที่นักเรียนต้องการเลือกนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนักเรียนก็พิมพ์เลยครับอันนี้บนสุดน่าจะเป็นใครเป็นครูใหญ่ใช่ไหมพิมพ์เลยครูใหญ่นะครับด้านล่างเป็นใครครับเป็นวิชาการต่างๆหัวหน้าวิชาการต่างๆหัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายธุรการนะครับนักเรียนก็พิมพ์เสร็จปุ๊บบางครั้งเราบอกว่าเราอยากจะย่อหรือขยายทำยังไงนะครับการย่อหรือขยายนักเรียนก็เลือกได้จากมุมนะครับนี่ปรับเปลี่ยนได้ดึงได้ขยายได้เป็นปกติเหมือนกับเราขยายรูปทั่วไปนะครับที่เราขยายนะตอนนี้นักเรียนทำอะไรแล้วครับพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วใช่ไหมนะพิมพ์เสร็จแล้วมันก็ลองปรับขยายแล้วแต่ว่าองค์กรของเราเนี่ยมันยังขาดหายใช่ไหมครับยังไม่ครบนะขาดใครครับขาดผู้ช่วยใช่ไหมขาดผู้ช่วยแล้วก็ขาดครูที่อยู่ทางด้านล่างด้วยนะเราไปดูกันว่าเราจะมีวิธีการเพิ่มยังไงบ้างนะครับมาดูหัวข้อของการเพิ่มครับแล้วก็ลบกรอบข้อความนะครับถ้าเราจะเพิ่มใครนะครับให้เราคลิกตรงนั้นก่อนนะครับอย่างเช่นเราอยากจะเพิ่มต่อจากคุณครูสมศรีรอบรู้นะครับ
ริมสุดเลยแล้วเราก็ต้องมาคลิกสถานะตรงนี้ก่อนเพื่อคอมพิวเตอร์จะรู้ว่าอ๋อเราจะเพิ่มจากตรงนี้นั่นเองนะครับจากนั้นไปคลิกที่ไหนครับนี่ครับคลิกพอเราคลิกที่กรอบนี้นะครับจะปรากฏตรงนี้ขึ้นมาครับ Organization Chart นะครับจะปรากฏแถบเมนูนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่มีแถบเมนูนี้เราก็จะปรับเปลี่ยนไม่ได้นะครับนักเรียนกดที่คำว่า Insert Shape ตรงนี้นะครับจะอยู่ตำแหน่งที่1เลยนะครับใน Insert Shape นี้จะมีอยู่ 2-3 ส่วนอยู่ตรงนี้นะครับมาดูว่าเราจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับมาดูความหมายนะตัวแรกคือคำว่า Subordinate Subordinate หมายถึงเพิ่มข้อความในระดับที่ต่ำกว่านะอย่างเช่นหัวหน้าฝ่ายวิชาการในฝ่ายวิชาการก็จะต้องมีใครครับเป็นครูสาระต่างๆใช่ไหมแสดงว่าอยู่ต่ำกว่าวิชาการถูกไหมครับก็คือเพิ่ม subordinate ลงไปในที่นี้เพิ่มกี่คนครับ2คนนะครับนักเรียนก็กดเพิ่ม2ครั้งก็จะได้รูปแบบแบบนี้นั่นเองนะครับจะมีอยู่2ฝั่ง2คนเลยนะครับจากนั้นครับผมในระดับที่เท่ากันเนี่ยหัวหน้าฝ่ายเนี่ยมีอยู่4ฝ่ายแต่ตอนนี้เราใส่ไปแล้วเท่าไหร่ครับ3ฝ่ายแสดงว่าเราต้องเพิ่มระดับที่เท่ากัน1ฝ่ายนะนักเรียนก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับปกติเลยที่ฝ่ายวิชาการนะแล้วเราไปเพิ่มที่เลือกที่คำว่า co-worker นะครับ co-work นะครับก็จะเพิ่มคนที่4ขึ้นมาคือคนนี้ใช่ไหมครับตรงนี้มี3นะเพิ่ม co-worker ขึ้นมานะครับก็จะได้ตำแหน่งที่4ขึ้นมานะครับก็เป็นใครหัวหน้าฝ่ายธุรการนั่นเองนะครับก็เพิ่มฝ่ายธุรการลงไปนะจากนั้นครับขาดใครอีกครับขาดผู้ช่วยใช่ไหมนะครับอันนี้เพิ่มข้อความนะครับในระดับที่เป็นผู้ช่วยนะครับนักเรียนก็ต้องดูว่าช่วยใครช่วยครูใหญ่ใช่ไหมถ้าช่วยครูใหญ่ต้องมาคลิกที่ใครก่อนต้องคลิกที่ครูใหญ่นะครับในกรณีนี้คลิกที่ครูใหญ่แล้วเลือกนะครับ insert shape เนี่ยไปคลิกที่เลือก assistant นะครับก็จะได้ผู้ช่วยครูใหญ่ขึ้นมานะครับระดับที่อยู่ต่ำกว่าก็จะลดต่ำลงไปนะหรือถ้าเราต้องการที่จะลบข้อความไหนใช่ไหมครับลบข้อความไหนก็แล้วแต่ที่เราได้สร้างมาให้เราคลิกที่ข้อความนั้นและกดปุ่ม delete นะเป็นอันรู้กันว่าถ้าเรากดปุ่ม delete นั้นข้อความจะหายแต่ถ้าสมมติหายแล้วเผลอลบบางทีลบผิดต้องการลบอีกตัวหนึ่งไปคลิกอีกตัวหนึ่งก็กดปุ่ม Ctrl Z หรือว่า Edit ไปที่เมนู Edit เลือก Undo ย้อนกลับมาได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราแก้ไขได้นะครับต่อไปครับทำยังไงแผ่นภาพของเราถึงจะมีความสวยงามนะเราก็ต้องมาตกแต่งกันนะครับนี่เห็นไหมอันดับแรกนะครับคลิกที่บริเวณแผ่นผังก่อนนะครับตรงนี้เลยนะครับคลิกเสร็จจะมีการปรากฏแผ่นภาพนะครับอยู่ข้างๆใช่ไหมนะเราก็ไปดูที่คำสั่งนะครับเมนูนี้นะครับ Organization Chart นะครับคลิกที่รูปตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่า Auto Format นะครับจะอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางมานิดนึงนะครับเป็นสายฟ้าสีเหลืองๆนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏของหน้าต่าง Organization Chart Style Gallery ขึ้นมานะครับนี่คือรูปไหนครับข้อที่3นั่นเองนะครับจะได้กล่องแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับดูที่ช่องนะครับ Select A Diagram Style นะครับคือช่องนี้นะครับช่องนี้แถบด้านข้างนี้นะครับจะมีรูปแบบของสีสันอยู่นะนักเรียนก็คลิกได้เลยนะครับตัวอย่างจะปรากฏทางด้านขวามือของนักเรียนนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนักเรียนก็กดโอเคนะครับสีสันในนี้จะถูกปรับเปลี่ยนให้อัตโนมัติถ้าเราปรับมาแล้วไม่ชอบใจแล้วก็เริ่มทำใหม่ได้นะครับก็ไปเปลี่ยนเหมือนเดิมไปคลิกที่ออโต้ฟอร์แมตเหมือนเดิมนะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนได้นะอยากไหมครับไม่ยากนะครับเพียงเท่านี้แล้วก็ใส่สีสันได้เลยนะ
ต่อไปนะครับเราไปดูที่แผนผังอย่างอื่นอีกนะครับในที่นี้นะครับตัวอย่างที่2ใช่ไหมเราจะทำแผนผังแบบวงรัศมีนะครับอย่างเช่นตัวอย่างหน้า67ที่เราเห็นกันนะครับอันดับแรกครับไปที่ Insert Diagram หรือคลิกที่สัญลูป Diagram ก็ได้นะครับก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมครับข้อ2ให้คุณให้นักเรียนคลิกตรงไหนครับนักเรียนคลิกก็คิดว่าเป็นรูปไหนรูปนี้นะครับรูปนี้มาคลิกที่รูปนี้นะแล้วก็โอเคปุ๊บจะได้หน้าตาของชิ้นงานขึ้นมานะครับคลิกตรงนี้โอเคได้หน้าตาของชิ้นงานขึ้นมานะครับจากนั้นครับจากนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะพิมพ์อะไรครับข้อความลงไปในชิ้นงานของเราได้นะครับพิมพ์ได้เลยนะพิมพ์ได้เลยตอนนี้มีคนเพื่อนของชมพู่มีคนครับ3คนนะแต่ว่าเราอยากได้เพิ่มไหมอยากได้เพิ่มนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มข้อความลงไปมาดูการเพิ่มข้อความนะครับการเพิ่มและลบข้อความนะครับถ้าต้องการเพิ่มข้อความนะครับให้เราคลิกที่คำสั่ง insert นะครับ insert shape นะครับในแถบเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะนี่นะนะครับ insert กดไปเลยครับไม่ต้องเลือกอะไรกด insert ปุ๊บเพิ่มให้ทันทีกดอีกได้ไหมกดอีกก็จะเพิ่มอีกการจัดตำแหน่งโปรแกรมจะจัดให้เราแบบอัตโนมัตินะครับถ้าเราต้องการลบนะครับเช่นกันครับคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete นั่นเองนะการลบนี่ไม่ยากใช่ไหมแต่กว่าจะสร้างได้นี่ก็นิดหนึ่งใช่ไหมครับก็ยากกว่านะดังนั้นก็เพิ่มเข้าไปตามความต้องการของนักเรียนได้เลยนะครับต่อไปนะครับการสร้างชิ้นงานของนักเรียนนะครับก็จะต้องทำอย่างไรครับเวลานักเรียนสร้างงานมาดูสรุปนะครับครูสรุปให้ดังนี้นะครับผมนักเรียนจะต้องมีการวางแผนออกแบบการสร้างแล้วก็นำเสนอนะโดยการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีที่มาของข้อมูลด้วยนะครับไม่ต้องคัดลอกผลงานของของคนอื่นนะครับรวมถึงการใช้ค่อยคำเนี่ยก็ต้องสุภาพด้วยนะครับการวางแผนชิ้นงานมีดังนี้ครับ1ครับศึกษาข้อมูลก่อนนะแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาให้ได้นะครับอย่างเช่นเอกสารแผ่นพับของทางราชการหน่วยงานหนังสืออินเทอร์เน็ตต่างๆจากนั้นข้อ2ครับก็เอามาออกแบบใช่ไหมออกแบบออกแบบเสร็จใส่คำอธิบายอาจจะทำเป็นรายงานหรือข้อมูลก็ได้นะครับข้อ3สร้างชิ้นงานตามเอกสารที่ออกแบบไว้จากนั้นเราก็นำเสนอตามที่เราต้องการได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะถ้านักเรียนลืมนักเรียนก็กลับมาทบทวนได้นะครับในหน้า72ว่าขั้นตอนวิธีการมีอย่างไรบ้างครับในฝึกหัดทบทวนครับผมในตัวอย่างนี้นะในบทนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนยกตัวอย่างแผนผังองค์กรหรือแผนภาพก็ได้นะครับยกตัวอย่างว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเอาไปใช้ในงานด้านไหนบ้างนะครับหรือนะจะอธิบาย2อันก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมจากนั้นอธิบายการเพิ่มและก็ลบกรอบข้อความในข้อความต่างๆด้วยนะครับสรุปว่าอธิบายยังไงบ้างครับ1อธิบายตัวอย่างการใช้งานใช่มั้ยทั้งแผนผังองค์กรหรือแผนภาพแบบวงรัศมีแล้วก็อธิบายว่าถ้าเพิ่มทำยังไงแล้วก็การลบทำยังไงเท่านั้นเองนะครับลองทำดูนะครับ